นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับพฤหัสบดีที่23มกราคม2563โสพลณวรัตนาพงศ์ครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะพร้อมกันทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะคะรวมถึงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก็แชร์ไปทุกเช้าให้คุณผู้ชมทักทายส่งคำถามกันเข้ามาใครกังวลเรื่องของไวรัสโคโรนาจะมากระทบหุ้นไทยอย่างไรบ้างเดี๋ยวเบรกที่2ได้คุยกับหยวนต้าด้วยนะคะนะครับด้านล่างเซตโซเชียลมีเดียไปหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้และถ้าอยากติดตามภาวะการลงทุนการวิเคราะห์ต่างๆก็ settrade.com และ Facebook settrade club รวบรวมเอาไว้ให้นะครับไวรัสโคโรนากระจายไปทั่วโลกนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นนิวยอร์กเริ่มที่จะคลายความกังวลเรื่องนี้เพราะว่าจีนออกมาตรการสกัดเจ้าไวรัสนี้แล้วเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันค่ะแต่ไปดูตัวเลขหุ้นดาวโจนส์กันก่อนนะคะก็เลยปรับย่อลงไปไม่มากแล้วตอนนี้ติดลบ 9.77 จุดนะคะส่วน S&P 500ลง 0.96 จุดและ Nasdaq ลง 12.96 จุดค่ะก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้เมื่อคืนนี้นะคะเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอย่าง IBM เนี่ยเมื่อวานปิดตลาดพุ่งขึ้นไป 3.4% เลยนะคะสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องยอดขายบ้านมือ2เพิ่มขึ้นมา 3.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะเราจะขยายความเรื่องของเมืองอู่ฮั่นกันที่ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลลงได้เพราะว่าที่อู่ฮั่นของจีนตอนนี้ปิดระบบการขนส่งมวลชนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสแล้วนะครับอู่ฮั่นเป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยมีประชากรเกือบ9ล้านคนนะครับตอนนี้เจอเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ประกาศปิดระบบขนส่งมวลชนทั่วเมืองชั่วคราวสนามบินรถไฟปิดตายสำหรับผู้โดยสารขาออกครับรถโดยสารรถไฟใต้ดินเรือเฟอร์รี่นะครับจะปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าของวันพฤหัสนี้จนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่อาศัยในอู่ฮั่นยังได้รับคำแนะนำว่าไม่ให้เดินทางออกนอกเมืองเว้นแต่จำเป็นจริงๆครับเพื่อพยายามยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสนี้คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติประกาศมาตรการฆ่าเชื้อและติดตั้งระบบระบายอากาศตามสนามบินสถานีขนส่งทั้งเครื่องบินทั้งรถไฟด้วยส่วนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในช่วงเวลาข้ามคืนจาก9เป็น17คนแล้วทั้งหมดอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นผู้ติดเชื้อทั่วโลกยืนยันแล้วมากกว่า552คนนอกจากอู่ฮั่นยังมีคนติดเชื้อที่หลายมณฑลของจีนสหรัฐไทยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าด้วยนะครับขณะที่คณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะที่หารือกันตั้งแต่วันพุธเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับโลกหรือไม่ค่ะก็ต้องขอเวลาพิจารณาเพราะว่ามันซับซ้อนเนาะแล้วก็จะสร้างความตื่นตระหนกเอานะคะส่วนโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้อยู่ที่กรุงดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็พูดถึงการพบผู้ติดเชื้อที่สหรัฐบอกว่าสหรัฐควบคุมสถานการณ์ได้และมั่นใจว่าข้อมูลของเจ้าหน้าที่จีนนะคะก็จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่มากที่สุดว่าแพร่กระจายไปที่ไหนบ้างแล้วในโลกนี้นะคะและสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาก็มีผลถึงราคาทองคำเช่นเดียวกันนะครับสัญญาทองคำที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนปรับลดลงไปเพราะว่านักลงทุนลดความต้องการถือครองทองคำสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ลดลงไปประมาณเหรียญ20เซนต์ครับอยู่ 1,556 เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์ลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากคลายความกังวลละกับการระบาดของไวรัสนี้นะครับเพราะว่าอู่ฮั่นก็ประกาศระงับการบริการการคมนาคมระงับการให้การเดินทางต่างๆแล้วก็เรียกร้องไม่ให้คนเดินทางด้วยนะครับถ้าไม่จำเป็นข่าวนี้อย่างที่บอกไปว่านอกจากจะทำให้หุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้นทองคำก็ลดลงเพราะว่าไม่ต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยมากนักแล้วส่วนราคาทองคำบ้านเราประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับโดยที่ราคาทองคำแท่งยังคงขายออกอยู่ที่บาทละ 22,400 บาททองคำรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 22,900 บาทนะครับ
ค่าเงินบาทนะคะทรงตัวค่ะเช้าวันนี้30บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะยังคงมีทิศทางไม่ชัดเจนระหว่างวันอาจมีแรงเก็งกำไรแต่ว่าแบงก์ชาติยังเข้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเอาคุณผู้ชมเข้ามาเยอะเลยเยอะเลยวันนี้ใน Facebook Live สนใจเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเดี๋ยวในไทยเป็นยังไงมีสถานการณ์ในรายงานแน่นอนนะคะแต่ว่าไปดูอีกตัวเลขนึงของหุ้นยุโรปรวมถึงราคาน้ำมันกันก่อนยุโรปค่ะก็เป็นอีกปัจจัยนึงเขากังวลเรื่องสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์นั่นทำให้ตลาดหุ้นยุโรปย่อลงไปนะคะฟูซี่100ก็ลงไป38จุดดัคของเยอรมันลง40จุดที่ฝรั่งเศสลง35จุดค่ะนักลงทุนกังวลกับความขัดแย้งทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐและ EU เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปพูดในเวที World Economic Forum นี่แหละค่ะบอกว่าจะเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ในอัตราสูงจาก EU หาก EU ไม่เห็นด้วยกับการทำข้อตกลงการค้านะคะหุ้นกลุ่มรถยนต์ก็ได้รับผลกระทบเลยร่วงลงหนักที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมและนักลงทุนก็ชะลอการซื้อขายเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประชุม ECB ในวันพฤหัสนี้ซึ่งคาดว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงค่ะครับส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลก WTI ส่งมอบเดือนมีนาคมร่วงลงมานะครับประมาณเหรียญ64เซนต์ 2.8% เลยนะครับ Brent ส่งมอบเดือนมีนาคมร่วงลงไปเหรียญ38เซนต์นะครับแล้วก็ดูไบบวกขึ้นมาได้นิดเดียวครับประมาณ4เซนต์ราคาอยู่64เหรียญ41เซนต์ต่อบาร์เรล WTI ร่วงลงมาเมื่อคืนนี้เพราะว่ากังวลหลังจากที่ IEA นะครับคาดการณ์ว่าตลาดน้ำมันจะเผชิญกับภาวะน้ำมันล้นตลาด1ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงครึ่งแรกของปีนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่าราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากการที่ซาอุดิอาระเบียไม่ได้ส่งสัญญาณว่ากลุ่มโอเปกจะขยายเวลาการลดกำลังการผลิตเกินกว่าเดือนมีนาคมส่วนข่าวการปิดท่าเรือลำเลียงน้ำมันในลิเบียซึ่งเป็นสมาชิกโอเปกด้วยไม่ได้ช่วยหนุนราคาน้ำมันครับเพราะเขาคาดการณ์กันว่าการผลิตน้ำมันที่หยุดในลิเบียจะได้รับการชดเชยจากผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นซึ่งก็จะมีผลกระทบไม่เยอะส่วนตัวเลขที่รอกันอยู่สต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ที่จะเปิดเผยคืนนี้ 5 ทุ่มตามเวลาบ้านเราคาดการณ์กันว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะลดลง 1.5 แสนบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุด17มกราคมนี้นะครับไปดูทุกตัวเลขแล้วทั่วโลกนะคะสรุปปัจจัยบวกลบกันค่ะกับการลงทุนวันนี้นะคะปัจจัยบวกยังพอมีบ้างอ่ะก็คือตลาดหุ้นขึ้นมาได้นะคะคลายความกังวลไปนิดหน่อยราคาทองคำตอนนี้ย่อลงแต่ฝั่งปัจจัยลบหยิบขึ้นมาเป็นเรื่องแรกเลยก็คือสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานี่แหละค่ะรวมถึงราคาน้ำมันย่อลงช่วงนี้ลงหนักเลยนะคะ 2% กว่าหุ้นยุโรปก็ปิดลบแล้วก็นี่แหละค่ะเรื่องการเมืองบ้านเราเสียบบัตรกันแทนนั่นไงทำให้งบปี63มีแนวโน้มยืดเวลาออกไปอีกเดี๋ยวขยายข้อมูลกันนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้ดูทั้งบวกและลบกันก่อนทีนี้มาดูการคาดการณ์ของโบรกเกอร์กันบ้างว่าปัญหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะกระทบอะไรอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity กันก่อนนะครับคุณณัฐชาติเมฆมาสินครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Trinity บอกนะครับบอกว่าปัญหาไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้กระทบการลงทุนในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวครับเพราะจะทำให้นักท่องเที่ยวกังวลและตอนนี้ก็ใกล้ตรุษจีนมากแล้วนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหญ่ก็อาจจะชะลอลงอันนี้จะกระทบต่อราคาหุ้นโรงแรม3ตัวหลักอย่างโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าดิเอราวันกรุ๊ปแล้วก็ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรวมถึง AOT ด้วยประเมินว่าตลาดหุ้นไทยรอบนี้มีโอกาสจะปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดเอเชียครับเพราะว่าไทยเป็นประเทศแรกๆของโลกที่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อนี้ช่วงเวลาที่น่าสนใจในการกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวมองว่าจุดซื้อที่ดีที่สุดคือรอครับรอองค์การอนามัยโลกหรือ WHOประกาศควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเป็นทางการก่อน หุ้นที่พอจะอาจจะเก็งกำไรได้ในช่วงนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าไวรัสโคโรนาจะถูกควบคุมได้ก็คือหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลอย่างนี้เรียกว่ารอแบบไม่มีกำหนดเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหเวทแอนด์ซีไปเรื่อยๆเลยนะคะกลุ่มท่องเที่ยวอีกเจ้านึงนะคะจาก CIMB ไทยค่ะคุณอดิศรเสริมชัยวงศ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CIMB ไทยนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าต้องรอดูสถานการณ์เช่นเดียวกันอย่าเพิ่งตื่นตระหนกค่ะขึ้นอยู่กับการควบคุมซึ่งที่ผ่านมาก็เคยเกิดการระบาดของโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะคะบ้านเราก็มีระบบมาตรการคุมเข้มอย่างเต็มที่แล้วรวมทั้งการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นด้วยจึงคิดว่าสถานการณ์ไม่น่ารุนแรงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไม่มากค่ะมาดูของบ้านเรากันบ้างที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่มีพบผู้ป่วยติดเชื้อแต่ทางการไทยก็ยืนยันว่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับข้อมูลจากคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าผู้ป่วยในไทยตอนนี้ติดเชื้อเพิ่มอีก2ครับเป็นคนไทย1ต่างชาติ1เป็นจีน
ผู้ป่วยคนไทยเป็นผู้ป่วยรายที่3ติดจากการเดินทางไปอู่ฮั่นของจีนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐมเป็นเพศหญิงอายุ73อาการไม่รุนแรงครับดีขึ้นตามลำดับคนที่4เป็นผู้ชายจีนอายุ68มาเที่ยวไทยตั้งแต่19มกราคมถูกตรวจพบที่สุวรรณภูมิเลยตอนนี้รักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูรอยู่ในห้องแยกโรคด้วยนะครับส่วนผู้ป่วย2คนแรกเป็นผู้หญิงชาวจีน61ปีคนหนึ่ง74ปีคนหนึ่งกลับบ้านไปแล้วส่วนผู้ป่วยสงสัยที่เชียงใหม่อันนั้นยืนยันผลเป็นลบไปแล้วยืนยันว่าไม่มีการห้ามเดินทางระหว่างประเทศแต่อย่าประมาทครับใครมีไข้สูงมาจากจีนพบหมอทันที1422คือหมายเลขที่สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับคือคนที่ใกล้ชิดคนป่วยอาจจะมีอาการหวัดไอจามนี่นะคะก็คือเหมือนโรคหวัดแหละไปตรวจดีกว่านะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเขายกระดับความรุนแรงในการควบคุมนาจากระดับกรมเป็นกระทรวงนะครับมีการให้กำนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรายงานมาที่ส่วนกลาง24ชั่วโมงมีเคสมีผู้ป่วยสงสัยรายงานทันทียังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการคัดกรองผู้ป่วยเน้นการตรวจที่สนามบินเที่ยวบินตรงเหมือนเดิมตรุษจีนนี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเยอะนะครับลำพังแค่อู่ฮั่นมีประชากร11ล้านคนการคัดกรองต้องเข้มข้นเหมือนเดิมระยะฟักเชื้อ 22-14 วันต้องเฝ้าระวังโอกาสความรุนแรงสัปดาห์หน้าจะมีการวิเคราะห์โรคนี้กันอีกครั้งเพราะว่าผู้ป่วยที่ไทยอาการรุนแรงน้อยกว่าจีนเยอะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยพบในผู้สูงอายุและก็เด็กอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดของไทยนะครับแต่ว่าตุ๊ดจีนนะเนาะเขาก็มาไทยกันเยอะมันก็ต้องกังวลกันเป็นธรรมดานะคะอีกหนึ่งปัจจัยลบเลยค่ะอันนี้กระทบกับเศรษฐกิจเต็มๆแน่นอนนะคะเพราะว่าเงินไม่ลงสู่การลงทุนสู่ภาคประชาชนเพราะว่างบปี63ล่าช้าวันนี้รอฟังคำตอบให้ดีนะคะรัฐบาลเขาเตรียมแผนรองรับอาจจะมีการออกพรก.กู้เงินมาก่อนด้วยเลยค่ะคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัญหางบประมาณรายจ่ายปี63ที่ล่าช้าเพราะว่าเกิดจากการเสียบบัตรลงคะแนนเนี่ยยอมรับว่าเป็นเรื่องใหญ่หากมีปัญหาเพิ่มนะคะก็ขอให้ล่าช้าออกไปน้อยที่สุดละกันขณะนี้ตอนนี้กำลังเร่งรัดวิสาหกิจให้ลงทุนแล้วก็ให้หน่วยงานภาครัฐกระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการค่ะกระทรวงการคลังโดยคุณอุตมะสาวนายนก็รับลูกมาเลยนะคะบอกว่ากำลังให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไปพลางก่อนออก TOR เอาไว้รองรับเลยงบมาปุ๊บจะได้เซ็นปั๊บนะคะและยอมรับว่าการออกพรก.กู้เงินอาจจะเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งนำมาพิจารณาเตรียมจะประกาศมาตรการในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเงินลงทุนวันนี้เลยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะครับส่วนคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกนะครับว่าเลขาธิการสภาก็สรุปรายงานผลการตรวจสอบเรื่องการเสียบบัตรแทนกันมาแล้วมีการเสียบบัตรแทนกันจริงครับเบื้องต้นนะครับก็มองตรงกันว่าถ้าจะนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าต้องไม่มีปัญหาเหลือเวลาอีก3วันที่สมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน10ของทั้ง2สภาเข้าชื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ภายใน3วันหลังจากผู้ที่สภามีมติเห็นชอบกฎหมายที่ต้องคืนต้องที่จะขึ้นทูลเกล้าไม่ควรมีปัญหาต้องไม่มีอะไรเคลือบแคลงสงสัยกระบวนการมันอาจจะเสียเวลาไปบ้างแต่ทำทุกอย่างให้ดีก่อนดีกว่าที่จะมานั่งเคลือบแคลงกันภายหลังนะครับนะคะไปดูจากฝั่ง Standard Charter นะคะมาประเมิน GDP ไทยว่าเรามีโอกาสเห็นเลข3นะถ้าจะโต 3% ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก่อนเลยคือรัฐบาลต้องเบิกจ่ายให้ทันในกุมภาพันธ์นี้คุณทีมลีนะคะพันธ์ค่ะนักเศรษฐศาสตร์ธนาคาร Standard Charter ไทยนะคะประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ค่ะจะขยายตัวได้ดีสุดคือที่ 3% ปัจจัยบวกคือรัฐบาลก็ต้องเบิกจ่ายได้ภายในกุมภาพันธ์นี้หากล่าช้าออกไปเนี่ย GDP อาจจะโตได้เพียง 2.5% ก็คือเท่ากับปีที่แล้วส่วนภาคการท่องเที่ยวยังเชื่อว่าขยายตัวได้ก็ถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักค่ะภาคการท่องเที่ยวก็ยังมีปัญหานะคะจากเรื่องฝุ่นด้วยแล้วก็เรื่องไวรัสโคโรนาด้วยที่อาจทำให้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีสัดส่วน 30% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาลดลงส่วนปัจจัยลบอื่นๆค่ะเช่นราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นปัญหาภัยแล้งที่ยังไม่คลี่คลายค่าเงินบาทที่ยังแข็งค่าแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่เปราะบางนะคะส่วนรอบนอกบ้านเราก็กังวลสงครามการค้าความตึงเครียดในตะวันออกกลางแม้สถานการณ์จะนิ่งแล้วแต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะนะครับก็เขาแล้วมองด้วยว่าไทยจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยนโยบาย1ครั้งในช่วงไตรมาสแรกนะครับดอกเบี้ยนโยบายถ้าลดจริงจะอยู่ที่ 1% ซึ่งต่ำสุดครั้งใหม่เลยทีเดียวนะครับค่ะเราไปดูเลขอีก1ตัวเลขที่สำคัญมากเช่นเดียวกันคือส่งออกปีที่แล้วสรุปว่าติดลบไป 2.65% เลยทีเดียวนะครับเมื่อวานทางคุณพิมพ์ชนกวอนขอพรครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์สรุปตัวเลขส่งออกเดือนธันวาคมหดตัว 1.28% ทั้งปี62หดตัวไป 2.65% มูลค่า 246,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐสงครามการค้าคือปัจจัยที่กดดันเงินบาทที่แข็งค่าแรงกดดันจากราคาน้ำมันและทองคำที่ผันผวน
แต่ส่งออกเริ่มอยู่ในช่วงขาขึ้นในปีนี้ครับเพราะว่าปัจจัยบวกคือสหรัฐกับจีนลงนามกันแล้วความชัดเจนเรื่อง Brexit บรรยากาศก็เริ่มดีขึ้นการบริโภคของโลกยังมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นโอกาสในการส่งออกสินค้าของบ้านเรายังมีอยู่ครับรัฐมนตรีพาณิชย์เองก็มีแผนจะบุกตลาดเป้าหมาย18ประเทศมั่นใจว่าปีนี้เป็นบวกแน่นอนแต่รอทบทวนเป้าหมายส่งออกอีกรอบกับทูตพาณิชย์กุมภาพันธ์นี้แหละถ้าจะให้ส่งออกขยายตัว 3% ต้องมีมูลค่าส่งออกเฉลี่ยต่อเดือน 21,278 ล้านเหรียญถ้าจะให้โต 2.5% ส่งออกต่อเดือนต้อง 21,175 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างนี้เป็นต้นภายใต้สมมติฐานว่าราคาน้ำมันดิบอยู่65เหรียญต่อบาร์เรลเงินบาท 30-32 บาทต่อเหรียญนำเข้าปีที่แล้วนำเข้ารวมทั้งหมด 236,639 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเกินดุลการค้าอยู่ 9,600 ล้านเหรียญ นะครับลุ้นกันอีกปีนะคะครับสำหรับส่งออกสับลงทุนกันก่อนที่จะไปพักเบรกค่ะก็เป็นตัวเลขของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่เราจะได้ยินกันทุกสัปดาห์เลยนะคะก็คือ Initial Jobless Claims ค่ะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะจะวัดค่าจำนวนของผู้ที่มายื่นคำร้องเพื่อขอรับการประกันการว่างงานเป็นครั้งแรกซึ่งรายงานนี้เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศล่วงหน้ามากที่สุดนะคะแต่ผลกระทบต่อตลาดนั้นก็หลากหลายแล้วแต่สัปดาห์ค่ะครับเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาจะคุยกับคุณณัฐพลคำถาเครือจากหยวนต้ากรณีเรื่องของไวรัสโคโรนากระทบพื้นไทยยังไงบ้างครู่เดียวนะครับแล้วครับกลับมาช่วงนี้เราคุยกับคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดกันนะครับคุณณัฐพลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเช้าวันนี้เราต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนคะเรื่องของไวรัสโคโรนาเพราะจีนเขาควบคุมได้แล้วประมาณหนึ่งใช่ไหมคะผมว่าความกังวลตรงนี้มันก็ยังไม่ได้หายไปนะครับเดี๋ยวรอประกาศอย่างชัดเจนจาก WHO ดีกว่านะครับว่าเขาจะมีการประกาศเป็นโรคควบคุมที่ต้องมีการระงับเรื่องของการเคลื่อนย้ายที่หรือว่ามีการควบคุมแบบอย่างเร่งด่วนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะทำให้เราคลายวิตกได้บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แต่ผมว่าสุดท้ายก็นำไปสู่การควบคุมแหละนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยการติดเชื้อเรื่องของปอดอักเสบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่มันมีโอกาสแพร่กระจายไปทั่วโลกก็เป็นไปได้มันติดจากคนสู่คนได้นะครับเพราะฉะนั้นพอมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วความร้ายแรงเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหลักแบบหลายร้อยคนเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องมีการออกมาควบคุมนะครับข้อดีของรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางการจีนเนี่ยมีการขยับเร็วขึ้นแล้วเราเห็นท่าทีของผู้นำจีนเองก็ออกมาแบบยอมรับแล้วก็มีการให้คำมั่นว่าจะควบคุมให้ได้นะครับซึ่งต่างจากรอบก่อนๆนะครับจริงๆโรคระบาดเนี่ยก็จะมาจากสองภูมิภาคหลักๆเลยนะฮะก็คือเอเชียเหนือก็ฝั่งจีนนะครับหรือไม่ก็ตะวันออกกลางนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยทางจีนเคยเกิดโรคซาร์สตอนปี2002นะครับตอนนั้นเงียบๆมาเลยนะครับแล้วก็ปะทุอีกทีเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหลักร้อยคนนะครับอันนั้นอาจจะไกลไปนิดหนึ่งนะครับแต่พอมาที่ตัวของเมอร์สเนี่ยซึ่งค่อนข้างที่จะใกล้เราเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เพิ่งผ่านไปไม่นานก็คือประมาณสักปี58-59เนี่ยอันนั้นก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับต่างกันก็คือว่ารอบนี้ผมคิดว่าออกมายอมรับเร็วก็คิดว่าน่าจะพอควบคุมได้แต่ว่าความกังวลตรงนี้ต้องยอมรับว่ายังมีอยู่นะครับตอนนั้นทั้งเมอร์สทั้งซาร์สนี่หุ้นไทยลงไปเยอะไหมคะถ้าเกิดว่าดูเป็นหุ้นเนี่ยนะครับคือตอนซาร์เนี่ยต้องบอกว่าหุ้นแต่ละตัวอยู่ในฐานที่ต่ำนะครับพอฐานที่ต่ำเนี่ยขยับลงนิดเดียวเนี่ยดูเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะมากนะครับเป็นตอนซาร์เนี่ยลงไปร่วมๆเกือบ 30% นะครับเยอะนะฮะถือว่าเยอะหุ้นที่ลงหลักๆก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมสายการบินสนามบินห้างสรรพสินค้ารวมถึงโรงหนังด้วยอะไรก็ตามที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับแล้วก็เข้าข่ายว่ามีโอกาสติดเชื้อขึ้นได้เนี่ยซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลด้วยนะครับพูดโรงพยาบาลก็ลงประมาณสักเกือบ 20% ในช่วงแรกนะครับแล้วอันนั้นมันอาจจะครับพี่วันเชิญครับเชิญครับอันนั้นมันอาจจะไกลไปนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดว่ามาดูที่เมอร์สแล้วกันตอนใกล้ๆเนี่ยในช่วงประมาณสักปี59นะครับปี59เนี่ยเราพบผู้ติดเชื้อในช่วงประมาณสักมกรานะครับก็คือช่วงใกล้ๆเวลาประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พบผู้ติดเชื้อในไทยเนี่ยในช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาคมปี59เนี่ยปรากฏว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยลงมาเฉลี่ยประมาณสัก 20% นะครับคำถามก็คือว่าครั้งนี้มันจะลง 20% ไหมนะครับ
คือผมให้มองอย่างนี้นะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าสายการบินยกเว้นสนามบินที่ขึ้นดีนะครับโรงแรมกับสายการบินเนี่ยลงแบบต้องบอกว่าเละเทะเลยนะครับในปี2019เนี่ยลงเฉลี่ยก็เกือบประมาณสัก 20% แต่ว่าสายการบินอย่างยกตัวอย่างเนี่ยแอร์เอเชียหรือว่าการบินไทยเนี่ยทั้งปีที่แล้วเนี่ยลงไปประมาณ 40% นะครับซึ่งด้วยความที่เขามีทุนเดิมอาจจะมองทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็ได้นะครับคือทุนเดิมคือราคาหุ้นลงมาแล้วอยู่ในโซนที่ถูกแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองในแง่ของ price per book ก็ได้นะครับ price per book วัดความถูกของแพงของราคาหุ้นเทียบกับมูลค่าทางบัญชีนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราเฉลี่ยด้วย market cap ของหุ้นที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันต่ำกว่าช่วงปี59เนี่ยประมาณสัก 30% นะครับผมก็เลยประเมินว่าด้วยความที่เขามีความถูกเป็นทุนเดิมเนี่ยหุ้นเนี่ยจะลงมา 20% เหมือนรอบก่อนหน้านั้นก็ดูจะใจร้ายไปหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราดิสเคาท์ไอ้ 30% ตัวนี้เข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะลงอยู่ในช่วงประมาณสัก10-15% นะครับบางตัวเนี่ยก็ลงกันมาเยอะแล้วอย่างเอราวัณเนี่ยต้องลงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเอราวัณเนี่ยเขามีฐานต้องบอกว่าสัดส่วนลูกค้าจีนเนี่ยเยอะกว่าไม่ว่าจะเทียบกับเซนเทลหรือมินที่จะเน้นลูกค้าเป็นแบบยุโรปนะครับก็เลยแบบวันแรกที่มีข่าวเนี่ยก็จะลงไป 10% อย่างเมื่อวานก็ฟื้นมาหน่อยนะครับอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าอาจจะเหลือดาวไซด์โดยเฉลี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยประมาณสัก 5% นะครับแต่ระยะเวลาในการปรับตัวลงของหุ้นเหล่านี้น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าอิงอดีตมันก็คือประมาณสัก 4-5 สัปดาห์คือลงมาแล้วก็นอนนิ่ง 4-5 สัปดาห์แบบไม่ขยับไปไหนเลยนะครับขึ้นก็ขึ้นนิดเดียวนะครับลงก็ยังไม่หลุดฐานเดิมแต่ว่ารอบนี้ผมเชื่อว่าด้วยความที่ทุกคนทั่วโลกเนี่ยตื่นตัวกันหมดนะครับประเทศที่ไม่ติดเชื้อก็ตื่นตัวกันด้วยเนี่ยมันอาจจะกรอบเวลามันอาจจะแคบลงนะครับเราก็มองว่าประมาณสัก2สัปดาห์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าประเด็นตรงนี้คลี่คลายก็คือดูที่ท่าทีของ WHO เป็นหลักแต่ว่าคลี่คลายยังไงผมอยากให้รอดูหลังตรุษจีนแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังช่วงตรุษจีนเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนจีนเนี่ยเคลื่อนย้ายกันเยอะนะครับถ้าเกิดหลังตรุษจีนไม่ได้มีการแพร่ระบาดไปมากนะครับไม่ได้เพิ่มทั้งจำนวนประเทศไม่ได้เพิ่มแบบจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะเกินไปเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนจะคลายความวิตกในประเด็นตรงนี้แล้วหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสนามบินเนี่ยพวกนี้จะฟื้นตัวกลับได้เร็วหลังจีนครับพี่ว่าคุณนัทพลครับแล้วกรณีที่คนที่ถือหุ้นในกลุ่มที่มีผลกระทบแน่ๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยตอนนี้ทำยังไงดีขายออกเลยหรือรอความชัดเจนก่อนหรือยังไงดีครับนัทพลด้วยความที่หุ้นแต่ละตัวเนี่ยลงมาลึกมากนะครับถ้ามีอยู่เนี่ยผมไม่แนะนำให้คัดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องคือเอาใจดีสู้เสือไว้ก่อนนะครับเพราะว่าที่ไม่อยากให้คัดเนี่ยคือราคาเนี่ยลงมาแล้วเราก็ประเมินดาวไซด์อย่างที่เรียนนั่นคือว่าอีกประมาณ 5% นะครับคือบางท่านเนี่ยแน่นอนว่าหุ้นลงเนี่ยมันลงตามเซนติเมนต์แหละนะครับแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องดูเรื่องของ valuation ประกอบด้วยนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าตอนนี้ในประเทศไทยก็มีการตื่นตัวแล้วที่ผ่านมาทั้ง2ครั้งเนี่ยเราถือว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวนะครับที่เป็นประเทศเสี่ยงแต่ว่ารัฐบาลของเราเนี่ยมีการควบคุมโรคได้ค่อนข้างดีทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับผมก็เลยประเมินว่าพอสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยหุ้นเหล่านี้ในช่วงจังหวะที่ปรับตัวลงเนี่ยลง 20% แต่พอสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยตีกลับขึ้นไปเนี่ย 40-50% เลยนะครับก็เลยประเมินว่าดาวไซด์เนี่ยในจังหวะวอลูชั่นมันก็จำกัดแล้วข่าวแพร่กระจายเข้ามาแล้วก็มีช่วงควบคุมแล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าขายแต่คนที่ยังไม่มีจะซื้อไหมสุดท้ายคนที่มียังไม่มีเนี่ยให้มองอย่างนี้แล้วกันนะครับคือเวลาหุ้นมันลงบางคนเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปรับมีดเลยนะครับเดี๋ยวโดนมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือรอให้แบบถ้าเกิดว่าเรามองว่าเป็นมีดเนี่ยมีดลงมาเวลาปักพื้นมันจะสั่นนิดนึงเนี่ยนะครับรอให้หยุดสั่นก่อนก็ได้คือรอให้แรงกระเพื่อมมันลดลงนะครับก็ผมเชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้หรือว่ารอหลังตุ๊จีนนะฮะถ้าเกิดว่าหลังตุ๊จีนไม่แพร่กระจายหุ้นอาจจะขึ้นท่านอาจจะซื้อได้แพงกว่าตรงนี้แต่ว่าความเสี่ยงในการลงทุนก็จะต่ำกว่าตรงนี้เช่นเดียวกันครับชัดเจนมากขอบคุณคุณอ้วนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณณัฐพลคำถามเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัดใครที่มีอยู่แล้วไม่แนะนำให้คัดตอนนี้คนที่ยังไม่มีอย่าครึ่งรอให้มีดปักนิ่งๆก่อนแล้วค่อยว่ากันหลังตุรกีนะครับเพราะตอนนี้สั่นไปทั้งเอเชียนะคะนี่พาไปดูหุ้นเอเชียกันเลยนะคะเป็นพาดหัวของอย่าง CNBC ต่างประเทศเขาก็บอกว่าเป็นเพราะไวรัสโคโรนาเลยที่ทำให้หุ้นเอเชียร่วงทั่วไปหมดอย่างนิเคอีก็ลงไป153จุดประมาณ 0.6% ฮั่งเส็งของฮ่องกงลงไปเกือบ 1% แล้วค่ะตอนนี้เซี่ยงไฮ้ที่ตลาดจีนลงไป 1% แล้วด้วยนะคะก็ได้ข้อมูลครบถ้วนกันไปนะครับรอความชัดเจนเรื่อง
WHO ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาหลักๆปัจจัยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของไวรัสโคโรนาหลังตรุษจีนน่าจะโอเคแต่พรุ่งนี้ยังเจอกันเหมือนเดิมในวันตรุษจีนนะครับหมดเวลาของรายการสำหรับวันนี้แล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ